ช่วงขับขี่ปลอดภัยสนับสนุนโดยนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์สัปดาห์นี้พาน้องแมวมารู้จักเรื่องเบรกดีมากค่ะเพราะว่าเจอพี่บอมทีไรนะคะแมวมีความรู้ทุกทีแมวเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็เช่นกันค่ะแมวรู้แมวทำได้คุณผู้ชมทางบ้านก็ต้องรู้แล้วก็ทำได้เช่นเดียวกันชอบจริงๆอันนี้ถูกต้องเลยถ้าแมวรู้แมวทำได้คุณผู้ชมทางบ้านต้องทำได้แน่นอนครับค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเซฟตี้ของเบรกจริงๆเนี่ยปกติเนี่ยเบรกเนี่ยมันจะมี2 อย่างน้องแมวคือถ้าเกิดว่าเราขับรถใช่ไหมคะเบรกที่เท้าอันนี้ใช้หยุดรถตามปกติแต่วันนี้พี่จะมาพูดถึงเรื่องเบรกมือเบรกมือใช่เพราะเบรกมือเนี่ยมีความสำคัญก็คือว่าเวลาเราจอดรถหรือว่าเวลาที่เราหยุดรถเราต้องการให้มันแน่ใจว่ารถเราไม่ไหลไปข้างหน้าไหลมาข้างหลังไม่ไปชนใครแน่นอนต้องดึงเบรกมือนะครับทีเนี้ยการทำงานของเบรกมือเนี่ยง่ายมากมันก็ทำงานร่วมกับระบบเบรกที่อยู่กับล้อของรถของเรานี่แหละค่ะพอเราดึงขึ้นปุ๊บเนี่ยเจ้าตัวเบรกเนี่ยมันก็จะจับล็อกล้อไว้เปลี่ยนลักษณะแทนที่เราจะกดเหยียบนะครับไปที่เท้าของเราตรงแป้นเบรกเนี่ยเราก็มาดึงตรงนี้แทนดึงที่นี่ใช่เบรกที่อยู่ที่ล้อเนี่ยมันก็จะทำงานเพียงแต่ว่าลักษณะการทำงานพอมันดึงปุ๊บเนี่ยถ้าเราจะต้องบอกว่าให้มันหยุดนิ่งอยู่กับที่เนี่ยเราสังเกตไหมว่าสมมติมันจะมีลักษณะที่ว่าดึงมากหรือน้อยก็แล้วแต่เปรียบเทียบก็เหมือนกับเวลาเท้าเราเหยียบเบรกค่ะแมวเราเหยียบเบาๆก็เหมือนเราดึงน้อยเหยียบเบรกลึกแค่ไหนใช่ก็คือดึงเบรกมือให้สูงขึ้นมากเท่านั้นเอาให้แน่นที่สุดเปรียบเทียบแบบนี้แล้วก็แต่ละประเภทของเบรกมือเนี่ยมันจะมีต่างกันอีกนะอันนี้ง่ายสุดรถทั่วๆไปเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยเขาเรียกลักษณะที่เป็นเบรกมือแบบดึงแบบดึงก็เป็นก้านออกมาใช่เป็นก้านออกมาแล้วเจ้าตัวก้านตรงนี้มันจะมีกับดึงไว้กับสลิงที่อยู่ด้านล่างพอเราดึงขึ้นปุ๊บสลิงมันถูกลังมันก็จะไปดึงให้เบรกข้างหลังนึกแมวนึกภาพง่ายเหมือนเราขี่จักรยานค่ะใช่เลยมันจะมีใช่พอเรากดพอเรากดปุ๊บก็เหมือนเราดึงเนี่ยพอมันสลิงมันถูกดึงให้ตึงปุ๊บเบรกมันก็จะจับตัวกับล้อรถแต่อันนี้แมวได้ยินพี่บอมดึงแล้วมันจะมีเสียงเป็นแบบจังหวะกึกกึกกึกด้วยเขาจะต้องการให้รู้ว่าตอนนี้เบรกมือมันติดอยู่นะเพราะนั้นดึงเนี่ยค่ะมันจะมีฟันเฟืองของมันอยู่ค่ะอยู่กับตัวสลิงตัวนี้เพราะนั้นพอเราดึงปุ๊บสลิงขยับมันก็จะขยับฟันเฟืองตัวนี้เราถึงได้ยินเสียงตึก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 แปลว่าคุณดึงเบรกมือมาถูกทางแล้วถูก อย่างที่สองก็คือว่าลักษณะเบรกมือไฟฟ้าค่ะอย่างรถแมวค่ะใช่ไหมถ้าพี่จำไม่ผิดค่ะลักษณะที่เป็นใช่ลักษณะที่เป็นเบรกที่อยู่ตรงเท้าลักษณะประเภทนั้นก็จะเหยียบนะครับใช้วิธีเหยียบลงไปอย่างสุดท้ายก็คือว่าเป็นลักษณะที่เป็นปุ่มเขาจะเป็นแบบเดี๋ยวนี้เบรกมือรุ่นใหม่ๆเนี่ยบางทีเฮ้ยบางคนบอกเฮ้ยไม่มีก้านนี้เลยแต่มีปุ่มกดแล้วเป็นลักษณะสัญลักษณ์เบรกมือก็คือตัว P ค่ะแล้วก็มีวงกลมๆรอบใช้เวลาบางทีถ้าเกิดบางรุ่นเนี่ยเราจะจอดจะดึงเบรกมือเนี่ยก็เพียงแต่เอานิ้วเกี่ยวจะได้ยินเสียงเหมือนกับสวิตช์ไฟอึดแล้วเบรกมือจะทำงานพอเราจะออกรถปุ๊บเรากดลงมันก็ยินเสียงปื๊ดเหมือนมันคลายตัวเพราะนั้นมันก็จะมีลักษณะง่ายๆเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าพี่บอมขาสงสัยเบรกมือแบบก้านอันนี้ค่ะเคยเห็นบางคนเวลาที่เขาดึงขึ้นมาเขากดไปด้วยดึงไปด้วยมันจริงๆวิธีที่ถูกต้องของการใช้แบบเบรกมือแบบดึงแบบก้านแบบนี้ต้องทำยังไงบ้างคะเพราะว่าแบบนี้มีใช้กันเยอะสุดใช่นะครับวิธีง่ายๆคือว่าถ้าเราจะดึงเบรกมือจะใช้เนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยจับแล้วดึงขึ้นมาเลยดึงขึ้นมาอย่างเดียวเลยใช่ค่ะพอสุดตึงมือแค่ไหนก็เท่านั้นแหละค่ะแต่ทีนี้เวลาจะปลดเนี่ยมันจะมีปุ่มอยู่ตรงด้ามมันค่ะกดลงไปเนี่ยจะรู้สึกว่ากดไม่ลงใช่มันแข็งมากใช่วิธีการปลดเบรกมือคือว่าดึงขึ้นอีกนิดนึงแล้วกดดึงเลยขึ้นมานิดนึงใช่ถ้าเรากดไปเลยเนี่ยยังไงก็ไม่ลงเพราะว่าสลิงมันล็อกกับเฟืองอยู่เพราะนั้นดึงช่วยมันนิดนึงเหมือนการปลดล็อกแล้วกดปุ่มนี้เพื่อให้เฟืองมันปล่อยให้สลิงมันไหลลงไปแค่นี้เองค่ะเพราะบางทีเราเห็นมีปุ่มกดเราก็อยากจะกดตลอดเวลาอีกอย่างนึงพี่แนะนำว่าอย่าตอนดึงขึ้นไม่ต้องกดไม่ต้องเลยเพราะว่าบางคนบอกว่าบางคนบอกไม่อยากได้ยินเสียงเนี้ยเพราะนั้นเวลาดึงขึ้นถ้ากดเนี่ยมันจะไม่ได้ยินเสียงนี้ค่ะ
แต่ว่าข้อเสียของการไม่ได้ยินเสียงนี้คือเราไม่รู้ว่าเราดึงไปมากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นบางทีพอสมมติว่าถ้าเรากดปุ๊บแล้วเราดึงขึ้นเกิดปล่อยไว้แบบนี้นี่คือพี่ดึงไม่สุดนะเนี่ยมันยังไปได้อีกเห็นไหมเราก็ไม่รู้แล้วว่าเราดึงเบรกมือไปมากน้อยขนาดไหนจริงก็อันตรายเหมือนกันนะคะใช่ถ้าเราแบบว่ากดแล้วก็ดึงเบรกมือขึ้นมาไม่สุดแล้วเวลาที่เราดึงเบรกมืออย่างเงี้ยค่ะบางครั้งเราได้ยินเสียงฟังเฟืองเนาะถ้าเกิดเราดึงไม่สุดหรือว่าดึงไปกดไปมันสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์อะไรบ้างไหมคะไม่มีค่ะค่ะเพราะว่าชุดของฟันเฟืองกับสลิงเนี่ยมันทำงานร่วมกันอยู่แล้วโอกาสที่มันจะมีความบกพร่องเสียหายเกิดขึ้นได้เป็นไปได้เช่นเราใช้งานไปนานๆไอ้ตรงฟันเฟืองกับสลิงตัวนี้มันจะมีน้ำยาหล่อลื่นหรือมีจาระบีเคลือบอยู่พอเราใช้ไปนานพวกนี้เนี่ยมันมีสิ่งสกปรกเข้าไปก็แค่ไปล้างทำความสะอาดแย่ที่สุดก็คือว่าสลิงตัวนี้หมดอายุไขขาดนะคะหรือพันกันจนมั่วไปหมดแล้วอันนี้ก็ไปเปลี่ยนเท่านั้นเองค่ะทีนี้พี่ก็มีข้อแนะนำอีกอย่างนึงสำหรับคนที่ขับรถเกียร์อัตโนมัติแล้วดึงเบรกมือเราสมมติว่าปกติเราอยู่ตำแหน่งเกียร์ที่เราขับอยู่แล้วนะคะเราเข้าอยู่เกียร์ดีเกียร์ดีพอเราจะจอดรถปุ๊บเนี่ยจอดปกติก็ไม่เป็นไรเข้าเกียร์ P เข้าพาร์กิ้งพาร์กิ้งแล้วอย่าเพิ่งปล่อยเท้าออกจากเบรกอ๋อให้เหยียบเบรกข้างล่างก่อนแล้วดึงเบรกมือขึ้นมาก่อนแล้วค่อยปล่อยเท้าออกจากเบรกลองทำแล้วจะเห็นความต่างคือสมมติถ้าเราเข้าพาร์กิ้งปุ๊บแล้วเราปล่อยเท้าออกจากเบรกเนี่ยจังหวะก่อนเราจะดึงเบรกมือจะรู้สึกว่ารถมันจะไหลนิดนึงมันจะมีเหมือนหน้าทิ่มหรือว่าถ้าเอียงมาข้างหลังก็จะไหลนิดนึงพอเราดึงขึ้นปุ๊บเนี่ยไม่มีอะไรเสียหายแต่นานๆเข้าเนี่ยความตกใจมันจะเกิดขึ้นเพราะถ้าเรากลับขึ้นมาบนรถอีกครั้งนึงแล้วเราสตาร์ทเครื่องพอเราปลดเบรกมือปุ๊บเราเหยียบเบรกพอเราจะเข้าเกียร์จะรู้สึกว่าเกียร์มันจะเข้ายากเพราะว่าเฟืองจังหวะที่รถมันไหลเนี่ยเฟืองมันไปขัดกันเฟืองเกียร์มันไปขัดกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่อยากจะแนะนำน้องแมวกับคุณผู้ชมว่าถ้าเราเข้าพาร์กิ้งปุ๊บอย่าเพิ่งปล่อยเท้าออกจากแป้นเบรกนะให้ดึงเบรกมือก่อนนะครับอย่างที่สองก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าสมมติว่าเราต้องไปจอดรถในกรณีว่าไปจอดรถที่ต้องขวางและให้คนอื่นเขาเข็นค่ะเหมือนกันเลยค่ะทำย้อนกลับไปถ้าต้องขวางให้คนอื่นเขาเข็นอย่างแรกเลยคือไปที่พาร์กิ้งไปที่พาร์กิ้งก่อนใช่บางคนบอกว่าเฮ้ยพี่บอมทำไมไม่เข้าเอ็นแล้วดับเครื่องแล้วไปเลย1อันตรายค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพื้นเนี่ยมันลาดเอียงหรือเปล่ารถมันจะไหลหรือเปล่าใช่2รถยนต์หลายๆรุ่นเนี่ยถ้าไม่เข้าเกียร์พาร์กิ้งดึงกุญแจไม่ออกใช่รถแมวก็เป็นค่ะเพราะนั้นเข้าพาร์กิ้งก่อนพอพาร์กิ้งเสร็จแล้วปุ๊บเหมือนเดิมเลยดึงเบรกมือก่อนดึงเบรกมือพอเราบิดสวิตช์กุญแจปุ๊บดึงกุญแจออกเรียบร้อยสิ่งที่ทำตามมาก็คือว่าปลดเกียร์ให้มาเป็นเกียร์เอ็นยังดึงเบรกมืออยู่นะยังค้างเอาไว้ก่อนใช่แล้วก็คราวนี้ก็ค่อยๆปล่อยเบรกมือค่ะถ้ารถสมมติถ้ารถมันไหลเบรกที่เท้าเป็นไม่ต้องค่ะไม่ต้องแล้วแต่ถ้าสมมติว่ากรณีเราปล่อยแมวปล่อยไปปุ๊บแล้วรถมันเริ่มไหลเราก็ดึงเบรกมือกลับมาใหม่แล้วก็ดึงกลับมาใช่มันก็หยุดแต่ถ้ามันปกติอ้าวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ล็อกรถลงไปทำธุระได้คนที่จะมาเข็นรถเราที่เราจอดขวางเขาอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะมั่นใจได้ว่าไม่เกิดปัญหากับเขาภายหลังแน่นอนรถไม่ไหลไปชนคันหน้าหรือว่าคันหลังแน่นอนหรือไม่ล็อกไว้จอดขวางเขาออกไม่ได้แน่นอนนะครับโอเคค่ะโอ้โหเรื่องเบรกนี้จริงๆสำคัญมากเลยนะคะหลายๆคนอาจจะแบบไม่ค่อยระวังกันไม่รู้ว่ากดไปแล้วเอ๊ะต้องกดปุ่มด้วยหรือเปล่าดึงขึ้นเลยแล้วหนูก็เห็นว่าบางครั้งเขาดึงเบรกมือไม่สุดก็มีถูกต้องถ้าเกิดว่าเราใส่เบรกมือไม่สุดอะคะไปนานๆมันจะส่งผลในเรื่องของอะไรบ้างหรือเปล่าคะส่งผลหลักๆเลยคือเรื่องของความปลอดภัยค่ะคือถ้าพื้นมันลาดเอียงมากเราดึงเบรกมือไม่สุดเนี่ยเหมือนเบรกมันทำงานได้ไม่เต็มที่เราลงจากรถไปอาจจะรู้สึกว่ารถไม่ไหลแต่กลับมาอาจจะเฮ้ยรถเราทำไมไหลไปชนคนอื่นอันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ว่าส่งผลในเรื่องของชิ้นส่วนของรถยนต์เนี่ยมันไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับในทางกลับกันคือถ้าเราขับรถออกไปแล้วเกิดลืมปลดเบรกมือค่ะเคยเป็นไหมเคยแน่นอนที่สุดเคยแล้วมันก็เหมือนจะแบบจะรู้สึกว่ามันก็ยังไปได้แต่มันเร่งไม่ค่อยไปข้อสังเกตที่อยากให้น้องแมวกับคุณผู้ชมสังเกตคือเมื่อขับรถออกไปปุ๊บเนี่ยลองดูก่อนว่าปล่อยเท้าออกจากเบรกเนี่ยถ้าเราเข้าตำแหน่งเกียร์ดีรถมันต้องเลื่อนไปข้างหน้าถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องเหยียบคันเร่งมากขึ้นเนี่ยเฮ้ยให้หันมาดูเบรกมือไว้ก่อนว่าลืมปลดหรือเปล่าหรืออย่างที่สองดูสัญลักษณ์เลยมันจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลมและเป็นเครื่องหมายตกใจเวลารถวิ่งออกไปเนี่ยนี่คือสัญลักษณ์ของเบรกมือคุณลืมเบรกมือไว้ค่ะเอาออกก่อนนะคะและแต่ไม่ต้องตกใจมากนะครับคือถ้าอยู่ในช่วงที่ต้องบอกว่าไม่ยาว เส้นทางในการเดินทางไม่ยาวมากนะครับแล้วเราก็ขับรถไปเรื่อยๆไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากเนี่ยสิ่งที่จะเสียหายบกพร่องก็คือว่าความสึกหรอของผ้าเบรกเท่านั้นเองแต่อย่างอื่นเรื่องของระบบเกียร์เรื่องของอย่างอื่นเนี่ยไม่มีหลักๆก็คือผ้าเบรกกับการสิ้นเปลืองน้ำมันเพราะว่าเหมือนรถพยายามเร่ง
แต่ว่าเบรกมือมันล็อกตัวมันอยู่เคยได้ยินมีคนพูดถึงกรณีนี้เหมือนกันค่ะว่ามันแบบอาจจะมีความร้อนมีแบบว่าควันขึ้นมาที่ผ้าเบรกด้วยเป็นไปได้ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเกิดบางทีไม่ต้องตกใจถ้าเราลืมดึงเบรกมือแล้วเรานึกขึ้นได้ปุ๊บเรามองที่กระจกเนี่ยอาจจะเห็นเฮ้ยควันเกิดขึ้นที่ล้อค่ะแค่หาที่ปลอดภัยจอดรถให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลงไปเช็คดูปลดเบรกมือเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดขับอยู่ตกใจแล้วปลดเบรกมือตอนที่ขับอยู่ตอนนั้นได้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะคือถ้าสามารถปลดได้นะคะก็ปลดได้เลยเห็นสัญลักษณ์ปุ๊บโอ้ยแย่แล้วมีเบรกมือติดอยู่ก็รีบเอาลงรีบเอาลงแค่นั้นเองโอเคค่ะโอ้โหนี่คือความปลอดภัยในเรื่องของเบรกมือเมื่อก่อนขับรถคันเก่าลืมบ่อยมากจริงๆค่ะพี่บอมเพราะว่าบางทีเราจอดรถแบบเข้าซองก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีความเอียงหรืออะไรเงี้ยเราก็ดึงเพื่อความมั่นใจอย่างที่พี่บอกแล้วความอันตรายคือเวลาเราจอดมันอาจรถมันอาจจะยังไม่เริ่มไหลแต่พอเราเดินไปทำธุระนี่แหละรถมันเริ่มจะไหลถูกต้องเพราะนั้นก่อนจะจอดลงจากรถทุกครั้งลองใช้วิธีนี้ดูครับเข้าเกียร์พีดึงเบรกมือแล้วก็ค่อยๆลงมาดูซิว่าโอเครถไม่ไหลเรียบร้อยแล้วค่อยๆปลดทุกอย่างเรียบร้อยเอ๊แต่ว่าเซฟตี้คราวหน้าพี่บอมจะพาแมวไปทำความรู้จักกับเรื่องอะไรอีกคะยังไม่บอกเก็บไว้ให้เซอร์ไพรส์ได้ตลอดเวลาเพราะพี่เชื่อว่าทุกเรื่องที่เรานำมาคุยกันเนี่ยแมวยังไม่รู้อย่างที่น้องแมวบอกคือหนึ่งอาจจะมีคนส่วนหนึ่งยังไม่รู้นะเห็นแมวทำเห็นแมวมาถามปุ๊บเป็นสิ่งที่ตรงใจกับคุณผู้ชมอยู่อย่างที่สองคือคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยอาจจะได้รับข้อมูลที่ผิดเหมือนกับว่าเอ้ยไม่รู้จะทำยังไงแน่เพราะฉะนั้นพอเรามาคุยกันปุ๊บก็เชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้นำไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อๆไปเหมือนกันไม่ใช่แค่ผู้หญิงเท่านั้นนะคะแมวเชื่อว่าผู้ชายสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ก็เป็นเหมือนกันแมวรู้เรื่องรถมากขึ้นได้ทำได้คุณก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณพี่บอมมากเลยค่ะยินดีครับขอบคุณค่ะพี่บอมค่ะครับ